สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่มันนี่เดลี่ในเช้าวันนี้นะครับอยู่กับผมพิชยุทธ์จงใจพิพัฒน์นะครับท่ามกลางสถานการณ์ความวิตกกังวลนะครับถึงเรื่องของคาบสมุทรเกาหลีนะครับที่ตึงเครียดกับสหรัฐอเมริกาทําให้เมื่อคืนนี้ตลาดหุ้นทางฝั่งอเมริกายังคงปรับลดลงไปบ้านเราเองนะครับเช้านี้ย่อลงมาแต่พยายามนะครับที่จะยืนเหนือ1570จุดซึ่งถือว่าเป็นแนวรับสําคัญด้วยนะครับแักวิเคราะห์จะประเมินอย่างไรติดตามกันต่อในช่วงของเทรดไทม์ครับ กับคุณกรพัฒน์บรเชษฐ์นะครับผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์นมุระพัฒนาสินครับสวัสดีครับคุณกรพัฒน์ครับครับสวัสดีครับดูเหมือนพยายามจะยืนพันห้าร้อยเจ็ดสิบมากเลยครับคุณกรพัฒน์ครับแนะนํายังไงดีครับเช้านี้ครับจริงๆต้องบอกว่าตัวตลาดหุ้นโลกเนี่ยนะครับมีการตอบรับในเรื่องตัวความเสี่ยง geo political risk ไปแล้วพอสมควรนะครับหลังจากที่ตลาดมีการปรับฐานเมื่อวานนะครับจริงๆเราอยากให้ดูนิดนึงก็คือเรื่องตัว วิกินเด็กนะครับที่มันดีตัวขึ้นมาเมื่อวันก่อนนะครับจากระดับต่ากว่าเก้าจุดขึ้นมาที่สิบจุดเก้าหกนะครับแล้วก็ดีมาที่รนสิบสองจุดนะครับแต่ว่าช่วงท้ายตลาดเองลดระดับลงมาที่เรีนสิบเอ็ดจุดหนึ่งหลักๆคือตัวรัฐมนตรีต่างประเทศนะครับของตัวสหรัฐเองเนี่ยนะครับเขาส่งสัญญาณว่าจริงๆแล้วความเสี่ยงต่อความรุนแรงเนี่ยนะครับระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือเนี่ยไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับยังตัวนี้เองผมคิดว่าสินทรัพย์เสี่ยงเอเชียอยู่ในจุดที่น่าจะค่อยๆมีภาพของการ ฟื Bref, ้นตัวขึ้นมานะครับรวมถึงภาพตัวราคาพลังงานที่ปรับตัวขึ้นด้วยโดยเฉพาะสถานการณ์ราคาน้ำมันที่เห็นตัวดีมาฝังสัวสหรัฐค่อนข้างดีเนี่ยนะครับแล้วก็น้ำมันดิบเรนซ์กำลังจะทะลุเริเวณ5,3เหรียญคะแนนทำให้ตัวหุ้นในกลุ่มเอเนชี่ปิโตเคมีมีโอกาสนำตลาดเพราะฉะนั้นตลาดหุ้นไทยวันนี้เนี่ยครับผมคิดว่าดาวไซด์น่าจะจำกัดนะครับที่น่ารับ1,570นะครับกับ1,567ส่วนต้านบนเนี่ยของการดีบัลขึ้นมาได้ที่บริเวณ1,580จุดครับ ครับผมหลายคนกลัวนะครับว่าถ้าเกิดหลุด1,570จะลงลึกหรือเปล่าฟังคุณกรพัฒพูดแบบนี้โอกาสของการลงไม่น่ามากเหมือนกันใช่ไหมครับครับจริงๆเราต้องบอกว่าภาพผลวระการที่เป็นตัวกดดันตลาดหุ้นไทยเนี่ยนะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีการรายงานงบออกมาแล้วประมาณ49บริษัทที่ตลาดคาดการณ์เนี่ยตัวเลขมันอินไลน์นะครับตัวเลขอยู่ที่1.07แสนล้านบาทดรวมก็ต้องบอกว่าไม่ได้เป็นใจลบต่อตลาดมากเพราะฉะนั้นตลาดเองเนี่ยนะครับจะมีลักษณะการค่อยๆฟื้นตัวนะครับวันนี้มีโอกาสที่ตลาดจะเป็นข้ามการดีดกลับ เก่งกำไรตัวไหนพอจะมีแนะนําเช้านี้ไหมครับครับจริงอยากให้ดูตัวกลุ่มตโตเคมี M, แล้วก็ลงปั่นนะครับเรามองตัวพอจีซีนะครับ IVL r b c เป็นทุนนี่เอาลุกในช่วงไตรมาสามในสดใสนะครับหุณก็น่าอยู่ในจุดที่ค่อยๆมีภาพของการฟรื้นตัวขึ้นมาส่วนตัวกลุ่มขนาดกลางขนาดเล็กที่มีการรายงานผลการออกมาแล้วแล้วก็ดีกว่าที่ตลดาดคาดหมายไว้เนี่ยนะครับก็จะมีพวก พรีเมียร์มาร์เก็ตตินะครับตัว PM นะครับตัวโมโนนะครับรวมถึงตัวนำยงสมิโนนะครับก็อยู่ในจุดที่หุ้นอาจจะเป็นภาพการค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมาครับครับผมตัวกลางหลายๆตัวดูเหมือนว่าที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคในประเทศเนี่ยราคาลงค่อนข้างหนักทีเดียวนะครับงบก็ยังไม่ออกด้วยแบบนี้จะพอเข้าไปช้อนซื้อได้บ้างหรือเปล่าครับจริงๆพวก กลุ่มที่รีเลทกับการบริโภคในประเทศเนี่ยตลาดรอจังหวะรายงานงบไตรมาสามสอเพื่อเข้าซื้อนะครับเพราะฉะนั้นักทุนเองต้องดูประกอบกันนะครับว่าเอ๊ะราคาหุ้นม,มันตอบรับปัจจัยลบในเรื่องตัวเอ็นดิ้งไปบ้ากแล้วหรือยังนะครับ,รบเพราะว่าเอาลุกคว3 Q4 เนี่ยหลายกลุ่มค่อนข้างสดใสเลยนะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วผมยึดว่ามันมีโอกาสาอยู่ครับเพียงแต่ว่าอาจจะต้องค่อยๆเลือกเป็นรายตัวนะครับกลุ่มค้าปลีกเองอ่าโรบินสันนะครับตัวเอ่า CPO นะครับ BJC เนี่ยก็อยู่ในจุดที่เริ่มมีเวอร์ชันที่น่าสนใจสำหรับการซื้อสำหรัััับบบคคครรรึ่งงหลผผมม ขอบพระคุณมากเลยครับคุณกรพัฒน์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับนั่นก็คือกลยุทธ์นะครับจากทางด้านโนมูระพัฒนาสินนะครับเช้าวันนี้ให้แนวรับ1,570จุดเป็นแนวรับแรกนะครับแต่ว่าถ้าเกิดรับไม่อยู่เนี่ยก็ไม่ต้องตกใจครับคุณกรพัฒน์บอกว่าโอกาสย่อลงมา1,567จุดก็น่าที่จะรับอยู่นะครับ ผลประกอบการที่ออกมาเนี่ยน่าที่จะพยุงดัชนีเอาไว้ได้นะครับส่วนผู้แนะนําเช้าวันนี้นะครับแนะนำมาในกลุ่มของปิโตเคมีแล้วก็ลงกันนะครับอย่าง p t t GC แล้วก็ IVL นะครับส่วนตัวกลางๆหน่อยนะครับที่งบออกมาดีนะแนะนําเป็นตัวของ p r e เมียร์มาร์เก็แล้วก็ m o n นครับส่วน ส่วนหุ้นแนะนําของรายการนะครับที่รวมมาฝากคุณผู้ชมนะครับจากอีก3โบรกนะครับที่เราโรมาในเช้าวันนี้นะครับรกแรกไปดูกันที่บริษัทหลักทรัพย์ฟินลิปกันก่อนนะครับแนะนำเป็นตัวของ True Health เชน e c h n o l o g y แล้วก็ ECL นะครับขณะที่หลักทรัพย์เอเชียเวลครับแนะนํา3ตัวเป็นที่ TA, BH แล้วก็ Delta นะครับขณะที่ u ู k เคฮียนนะครับเช้าวันนี้แนะนำหุ้นของ Macro, CPF แล้วก็ TK ครับ ส่วนคุณผู้ชมนะครับที่เคยไปงาน Money and b a n k in g In t h e a t e r มาก่อนนะครับเราเคยจัดไปแล้วก่อนหน้านี้กำลังจะมีขึ้นแล้วครับในอีก1นึ่งเอพิโซดนะครับในรอบนี้จะจัดขึ้นในธีมที่ชื่อว่า Money and b a n k in g In t h e a t e r Beauty and the b นะครับในหัวข้อสัมมนานะครับไม่ว่าจะเป็นเทคนิคทำกำไรหุ้น2สไตล์นะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นพื้นฐานดีเด่นนะครับและหุ้นซิ่งกระทิงดุนะครับ วิทยากรของเรานะครับมีมามากมายหลายท่านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณชยนนรักการจนันนะครับมิสเตอร์แมสเซนเจอร์นะครับคุณอาทิตย์กีรติพิษนะครับนิ้วโป้งนะครับคุณวศินวนิตรนันนะครับจากบลาจาก,กาศิกรไทยคุณนทวัฒน์อ้นรัตจากหลักทรัพย์ CIMB ไทย คุณปุณนวีจันทรคจนะครับหรือว่าโคชเบกนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ครับคุณกรณพัฒน์บลรเชษฐ์จากนมรบพัฒนาสินก็ไปกับเราด้วยนะครับวันที่15กันยายนนี้ครับบ่ายโมงจนถึง5โมงเย็นนะครับที่โรงภาพยนตร์ Toyota IMAX q u a t ์ e อเทียเซนนะครับชั้น4ศูนย์การค้าเอ็มคอเทียถนนสุขุมวิทนะครับสามารถลงทะเบียนฟรีนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ของเราครับ w วิร์ n e b a n เว็บมันนี่แอครับหรือว่าเข้าไปที่เว็บไซต์ Www Moneyamp Banking TV ดด com ก็ได้ครับซึ่งคุณผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปรับชมรายการของเครือธนาคารการเงินการเงินธนาคารของเราได้นะครับตลอดทั้งหมดทุกรายการเลยนะครับที่เว็บไซต์เดียวกันนี้แหละครับ w ว w m o n e y a n d b a n k i n g t v c o m นะครับส่วนช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกับผู้บริหารครับของบริษัทน้องใหม่ที่เมื่อวานนี้เข้ามาจดทะเบียนเป็นวันแรกในตลาดหุ้นไทยนะครับนั่นก็คืออิงเก s สนั่นเองนะครับจะมีความน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวกลับมาครับ